สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องมาหาใส่เบ็ดปลาครับพี่น้องมื้อนี้สิพามาใส่หน้าดำนะครับพี่น้องหน้าดำมาปักเบ็ดหน้าดำลองเบิ่งแต่ว่าก่อนสิไปใส่เบ็ดผมสิพาพี่น้องมาขุดเหยื่อก่อนพี่น้องหลายคนมาพาขุดเหยื่อนะขุดเหยื่อหาเหยื่อย่ามนี่หาจังได๋ครับพี่น้องนี่ครับผมเนี่ยหม่องผมนั่งนี่เป็นหม่องที่ผมขุดเหยื่อครับพี่น้องเนี่ยข้างหลังนี่ห้อยขุดมาแบบเรื่อยๆครับผมขุดมาเป็นทางมันจะเป็นคันแท้หน้าใหญ่ๆอย่างสิครับผมเป็นทางเฮาก็เพราะว่าใส่เดือนช่วงนี้ฝนตกมันซุ่มน้ํามันขังก็จะขึ้นมาอยู่น้ําคันแท้ครับพี่น้องก็มีหลายวิธีครับบางคนก็สิใส่วิธีแบบว่าลังแกใส่เดือนครับพี่น้องผมเอิ้นวิธีลังแกใส่เดือนใส่ผงซักผ้าผสมน้ําเทใส่มันก็สิไตขึ้นมาครับพี่น้องแต่ว่าเฮาสิใส่แบบภูมิปัญญาเฮาคือการขุดนี่แหละครับพี่น้องเป็นวิธีชาวบ้านเฮาที่ดีอย่างนึงแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ไปในตัวครับพี่น้องเพราะว่าการใส่แบบพวกสารเคมีลงไปในดินนี่มันก็เฮ็ดให้มันกระเดือนมันใหญ่หม่องหรือว่ามันบ่แกนนะครับพี่น้องมันบ่สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้เฮาขุดนี่ล่ะได้แนวบ่ได้แนวเป็นเรื่องธรรมดาครับซับแนวบ่ซับแนวนี่ล่ะเป็นวิธีการหาแบบบ้านๆเนาะครับพี่น้องไปครับลงมือขุดเหยื่อกันครับบัดนี้นี่ครับขุยใส่เดือนนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ขุยมันนี่นี่ครับเป็นขุยขึ้นส่วนใหญ่สิเป็นใส่เดือนใหญ่นี่ครับพี่น้องสิอยู่น้ำหยาจังซี่นี่ครับผมนี่ครับผมขุยมันนี่ผมจะขุดต่อกันมานี่ล่ะครับผมเดือนหน่อยนี่ครับผมตัวใหญ่เนี่ยจังพอไว้ครับพี่น้องดึบดาวดึบดาวเลยสองครับเนี่ยนี่ตัวอ่อนมันครับแดงๆนี่เขาบอกเอาพี่เบิ้มครับพี่เบิ้มใหญ่ๆสิพ่อไว้ครับเบิ่งครับพี่น้องตัวนี้อันนาคอนดาโอ้นี่ครับผมมีแบบใส่อันนาคอนดานําครับพี่น้องรุ่นอันนาคอนดา นี่ครับผมการขุดใส่เดือนพี่น้องหลังจากใส่ให้ยังก็ขุดเหยื่อเรียบร้อยแล้วสิมาใส่เบ็ดแล้วครับบัดนี้นี่ครับผมมาหน้าดำนะครับพี่น้องมานี่ใส่เบ็ดหน้าดำนี่เบิ่งกอเข่าหน้าดำพี่น้องเบิ่งหน้าดำกับหน้าวานผมอันนั้นหน้าวานนี่คือวานทรงตลาดครับกันเฮาสิกินเฮาดำเองนี่ครับพี่น้องอันนั้นหน้าวานนี่เค้าเอิ้นว่าวานแบบเฮ็ดไว้ขายครับพี่น้องได้ซ้ําได้ก็เอานะตอนนี้กันเฮ็ดไว้กินเฮาก็สิดำครับพี่น้องนี่หน้าดำนี่เข้าบ่ต้องห่วงครับพี่น้องงามแฮงพุ่นน่ะ
ฮะปักเบ็ดกันครับบัดนี้ถือโอกาสดกหญ้านำครับลองเบิ่งครับพี่น้องหน้าดำเนี่ยสิบ่มบ เด็ดสมุนหน่อยเลยก็ได้นอนถ่าดีแท้เนี่ยเฝ้าดีเป็นดีครับพี่น้องเนี่ยนอนถ่าได้ละนะนอนถ่าดีมากก่อเขาโคตรโหดพี่น้องสูงตัวหัวเนี่ยก็เขาสูงท่วมหัวเลยครับท่วมหัวเลยกว่าเขานี่ครับพี่น้องโอ้ยเขาจะงามงามท่วมหัวท่วมหัวยืนมือเพื่อนพี่น้องกว่าเขาไหมสุดๆแล้วครับนี่ครับหน้าดำตรงห่วงเลยยุ่งไล่หลายพี่น้องต้องบุ่งหลายได้พี่น้องสวนบอกครับพี่น้องกว่าเขาผมไหมยางใหญ่สูงไล่ก็พอดีพี่น้องงามไล่เด้งน้อยมันหล่มได้บาดนี้งามไรกันลมโอ้ยุ่งไหมหลายขนาดครับอ
ครับพี่น้องช่องเขาจะใส่สิมีปลาบ่เท่านั้นแหละพี่น้องแต่ว่ามันสวบอยู่ได้ล่ะครับพี่น้องอย่างนี้ปลาสวบอยู่เพราะว่าคันหน้าดำปลาสวบดีอยู่ครับมันหูทางเรียนหยาบ่ไหลปลาลุยไม้หน้าดำนู่นกันครับพี่น้องเขาก็ยังสูงครับก็ยังสูงยังใหญ่นี่ปลาสวบอยู่นะครับปลาสวบอยู่ตรงมาบัวเบ็ดหรือไหมพี่น้องเอาละนี่ครับผมบรรยากาศย้ำคำนะครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดแล้วครับบรรยากาศแบบอีสานบ้านเฮาสุดยอดแล้วครับอันนี้ป้าลุยหน้าดำเนาะยังทารุ่นผลงานกันครับนกกำลังบินกลับลังครับพี่น้องโอ้ยนกปากห่างตัวน่ะพี่น้อง นกปากห่างนั่นน่ะนะครับรุ่นเบ็ดกันอุ้ยทางนั้นปูแหนนะครับพี่น้องปูเห็นหุ้ยนี่โดนแล้วครับพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับเบิ่งครับโดนแล้วโดนแล้วช่อนครับพี่น้องช่อนใส่สวยครับสวยๆเลยอุ้ยฝ่าเหลื่อมพี่น้องฝ่าเหลื่อมเป็นตะย่านเลยหลังนี้เป็นจังไดครับพี่น้องดึงอยู่ครับบ่อยู่หลังนี้ก็นิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวผมเปลี่ยนเรือก่อนหลังนี้มีแนวดึงครับพี่น้องมีแนวดึงหูหูพี่น้องนี่ครับผมโอ้โหปลาเข็งปลาเข็งต้มงามเลยครับสวยๆครับนี่ครับสมุนหน่อยก็มานำโอ้โหฝ้าเหลื่อมไว้พี่น้องฝนจะตกอีกแล้วเปียงๆมาแล้วทางไหนเรือยังครับส่วนใหญ่เรือยังเลยครับพี่น้องส่งดึงๆเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวลงไปเบิ่งก่อนเยอะยังครับหลังนี้มีดึงครับพี่น้องนะมีดึงครับพี่น้องมีดึงครับคอยดึงมาพี่น้องโอ้โหคอครับคอครับผมโอ้โหตรงงามครับพี่น้องตรงงามเก็บครับหลังมีดึงครับชัวอ
ดึงอยู่ครับแต่ว่าบ่มีปลาเยื่อยังยังครับขึ้นสิรุ่นเร็วๆนะครับพี่น้องคือฝนสิตกนี่นั่นก็เยื่อยังครับโอ้ยนิ่งครับปลาเหลือมครับพี่น้องอันนี้บ่ถือครับเดือยังยังคือเก่าอันนี้ก็นิ่งครับเดี๋ยวเปลี่ยนเรือกันครับอันนี้มีปลาดินครับพี่น้องของนี่ครับผมประคอโอ้การครับพี่น้องได้ตอบครับนี่ได้4ตัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิเข้าเมื่อยแล้วบ่ไหวแล้วฝ่าฝนบ่เป็นใจแล้วครับพี่น้องปลาเหลื่อมแห้งเดี๋ยวฝนสิมาครับนะครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องหลังจากมื้อคืนเฮามาลุ้นนะครับพี่น้องมื้อคืนมาลุ้นรอบนึงฝ่าเหลื่อมฝ่าห้องมากฝ่าลุ้นครับพี่น้องมื้อคืนได้ปลา4ตัวเนาะมื้อคืนรอบเช้านี่สิเป็นจังได๋ครับพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศคึมๆคือเก่าล่ะครับพี่น้องอากาศคึมดีตะไลฝนก็มาได้ครับมื้อคืนแต่ว่ามาบ่แห้งครับมีแต่ฝ่าห้องฝ่าเหลื่อมฝนลิ้นฝ่าห้องครับพี่น้องอ่ะไปลุ้นเบ็ดกันครับรอบเสายันบ่คืออยู่ครับพี่น้องโอ้ยุ่งไหมเงียบเลยครับรอบเสาเงียบจิ๊บเลยปลาดินเนี่ยครับพี่น้องเข็งครับพี่น้องโอ้เข็งเข็งเมียใหญ่อยู่พี่น้องโอ้ยเสาบ่คือเลยพี่น้องอันนั้นก็เงียบครับบ่ติงเลยสายข้างย่ำเสาครับพี่น้องมันน้ำข้างน้ำฝนลิ้นดูพลังนี่ก็บ่ถือครับเงียบกิ๊บพลังนี่ก็เงียบครับเบ็ดเบิดแล้วครับพี่น้องตอนเสาปลาเข็งตัวนึงนะครับพี่น้องฝนตกใส่ปลากินบ่ดีครับเนี่ยกินแต่ตอนช่วงแล้งครับพี่น้องช่วงกลางคืนได้4ตัวเป็น5ตัวอยู่พี่น้องเอ้าบ่ได้อยู่ได้กินอยู่ดอกครับผมมื้อนี้ผลงานเฮายังมื้อเช้าครับพี่น้องมื้อเช้าได้ปลาเข็งตัวนึงครับพี่น้องมื้อคืนได้4ตัว
กะมันขึ้นในปลาคอสามปลาเข็งตัวหนึ่งกะพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องกะน้ำเศร้ากะพอค่อยถือปันใดเนาะยามมันแรงไปแล้วนะครับพี่น้องยามย่ำคำไปแล้วกะสีบ่อันนี้ปันใดกับซ้ำนี่กะได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องกะหาอยู่หากินแบบบ้านเฮานะครับกะมื้อนี้มาปากเบ็ดในหน้าดำล่องเบิ้งครับพี่น้องก็เป็นวิธีแบบบ้านๆอีกอย่างนึงก็เอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมอายุหากินแบบอีสานบ้านเฮาครับหากินง่ายๆปากเบ็ดน้ำหน้าเขาอ่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันคือเก่าครับที่สำคัญครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปเนาะครับคลิปต่อไปสิมีหยังก็จังทารุณทาเบิ่งนำกันครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ